เปิดรมแดงความรู้วัฒนธรรมผ่านดนตรีและเสียงเพลงแห่งอาเซียนในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวสสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพนะครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนวิสเวสออกอากาศทางไทย PBS Podcast w w w ว็บไทย PBS Podcast com ผมอน,นันละนาคงจากคณะดรเรียนศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร มาพบปะกับทุกท่านเป็นประจำผ่านเรื่องราวของเสียงเพลงเสียงดนตรีที่เดินทางมาจากภูมิภาคเอเชียดงมถึงเชียงใต้ดินแดนที่มีความหลากหลายมหัศจรรย์นในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นผู้คนชาติพันธุ์ภาษาสังคมเศรษฐกิจก,การเมืองเทคโนโลยีความเชื่อศาส,สนาและในความแตกต่างหลากหลายนั้นหมโรงเข้ารายการวันนี้บทเพลงลาวแผนเสียงจจเคเก้เพราะของคุณครูรตีวิเศษสุรการ เสียงขับร้องของครูเจริญใจสุนทรวาทินศิลปินแห่งชาติผมขอใช้เสียงครูเจริญใจเพื่อจะมาเล่าเรื่องราวของงานพิเศษที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันพระศสัปดีที่12กันยายน2567ที่ผ่านมาครับงาน1 9 9ปีชาตการครูเจริญใจสุนทรวาทินซึ่ง มีการดำรึกถึงชีวประวัติผลงานของท่านรวมไปถึงการบรรเลงดนตรีประกอบการขับร้องเพลงไทยและเดี่ยวซอสำสายหมู่โดยคณะมวลมิตรคณะสายสิทธิ์ครูเจริญใจสุนทรวาทินงานจัดที่หอแสดงดนตรีอาคารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในงานที่มีความน่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบรรยากาศการจัดงานปไปจนถึงรายการแสดงที่ได้นำมาลำรึกถึงครูเจริญใจในครั้งนั้นมีทั้งระบำกิ่งไม้เงินทองการขับร้องมะเ,งเรงเพลงตับมโหรีอุณากันชมสวนเดี่ยวซอสำสายหมู่ประชันกับวงแชมเบอร์มิวสิกบุหลันลอยเลื่อนสองชั้น วงปีพาดแม่แข็งบุหลันเถาบทเพลงหบทสองชั้นเป็นการบรรเลงซอสาสายหมู่ร่วมกับวงมโหรีเพลงสุดสงวนเถาวงเครื่องสายผสมออกแกนเพลงกล่อมนารีเถาซอสำสายหมู่รับด้วยวงมโหรีและปิดท้ายด้วยเพลงนกขมิ้นสามชั้นซอสำสายหมู่นั่นเป็นกิจกรรมที่ เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันพระศัปดีที่12กันยายน2567ซึ่งมีการแพร่ภาพสดมีการนำเอาบรรยากาศของงานมาเผยแพร่อยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียชื่อเชิญมาฟังเพลินจเจริญใจถ้าท่านที่สนใจอาจจะย้อนไปชมกันใน เฟซบุ๊กนะครับหรือในที่สุดก็น่าจะมีการนำออกเผยแพร่ในช่อง YouTube กันด้วยผมมีโอกาสไปร่วมบรรเลงของวงเล็กมโหรีในเพลงชุดอุณากันชมสวนแล้วก็รู้สึกประทับใจครับกับบรรยากาศของการจัดงานซึ่งแม่งานคนสำคัญคือท่านอาจารย์ดรมานพอิสระเดชเป็นผู้ที่ได้จัดวาง รูปแบบของการแสดงมีโปรดิวเซอร์คือคุณพงศิริมงคลสมภากุลและวงดนตรีมวลมิตรรวมสิทธิครูเจริญใจมาร่วมกันลำลึกถึงครูเจริญใจสุนทรวัทินอย่างงดงามสมเกียรติเป็นอย่างยิ่งวันนี้อยากจะใช้ช่วงเวลาของเพลงดนตรีวิถีอาเซียน เล่าถึงบุคคลสำคัญท่านนี้ซึ่งผมคิดว่าการใช้พื้นที่ของสื่อในเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมยังมีไม่มากนักศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นความงดงามทางด้านสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีประจำชาตินะครับก็คงจะใช้เวลาตรงนี้แหละที่รำลึกว่าครูเจริญใจสุนทรวาัฒน เมื่อครั้งที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นท่านทำคุณูปการอย่างไรให้กับสังคมไทยบ้างขอพาท่านผู้ฟังย้อนหลังไปเมื่อ16กันยายนพุทธศักราช2458ครับครูเจริญใจหรือชื่อเดิมว่าเจริญถือกำเนิดขึ้นที่บ้านย่านคลองบางไส้ไก่ฝั่งทนบุรี เธอเป็นบุตรีของพระยาสนอดุริยางแช่มสุนทรวาฒทินและคุณแม่เรือนซึ่งทั้งสองท่านนั้นถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในวงการดนตรีไทยโดยเฉพาะพระยาสนอดุริยางเป็นนักงดนตรีที่มีชื่อเสียงเป็นเจ้ากรมพินพาดหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นทายาทของครูช้อยสุนทรวาฒทินซึ่ง วงการดนตรีไทยเคารพนับถือว่าเป็นครูคนสำคัญเป็นนักประพันธ์เพลงคนสำคัญนะครับมีพี่น้องร่วมบรรดาทั้งหมดสคนชื่อครูเลียบครูเลื่อนครูเชื้อและครูเจริญใจสุนทรวาทินพี่น้องทั้งหมดนั้นเป็นนักร้องเพลงไทยเป็นนักดนตรีไทยที่มีวิชาความรู้โดยเฉพาะครูเจริญใจนั้น ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่พยาสนดตุรยางผู้เป็นบิดาได้เล็งเห็นความสามารถทั้งด้านของดนตรีนัตศินได้ถ่ายทอดความรู้ดนตรีให้เป็นเบื้องต้นและต่อมาก็ได้นำไปถวายตัวเข้ารับราชการในกรมหรสพครูเจริญใจได้มีโอกาสศึกษาวิชาความรู้ทั้งด้านทักษะและทฤษฎีด,ดนตรีไทยกับครูผู้ใหญ่ ในราชสำนักหลายท่านเช่นครูพยาประสานดุริยศัพท์แปลกประสานศัพท์ครูพระเพลงไพเราะโสมสุวัทิศครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงครูมนตรีตราโมทและในภายหลังได้ศึกษาการบรรเลงซอสัมสายเพิ่มเติมจากครูพญาภูมิเสวินจิตจิตเสวีครูหลวงไพเลาะเสียงซออุ่นดุเรชิวินและครูเทว,วาประสิทธิ์พาทยาโกศล ชีวิตของครูเจริญใจได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงเรียนนอกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทำหน้าที่ขับร้องและต่อมาถวายตัวเป็นข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นทั้งนักร้องเป็นทั้งนักรตรีประจํวงมหรีหลวงแต่ต่อมาได้โอนไปสังกัด กรมพระราชวังและกรมศิลปากรตามลำดับและได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนการเรืนนอนพระนครและโรงเรียนละอออุทิศในระดับอนุบาลจนถึงสงครามโลกครั้งที่สองจึงลาออกจากราชการในราชการของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรครูเจริญใจสุนทรวาทรินได้กลับเข้ามาทำหน้าที่เป็น ครูผู้สอนประจำชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุลาลงกรมหาวิทยาลัยตั้งแต่พุทธศักราช2508และในโอกาสที่สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชุมารีได้ส่งสนพระไทยในวิชาดนตรีไทย ครูเจริญใจก็ได้ถวายการสอนดนตรีเป็นการส่วนพระองค์และต่อมาเมื่อเสด็จเข้าศึกษาเป็นนิสิตคณะอักษศรษาศาสตร,ร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครูเจริญใจได้รับเชิญเป็นหนึ่งในพระอาจารย์ถวายการสอนควบคุมวงดนตรีไทยของสมโมสรน,นิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนอกไปจากนั้นครับยังได้รับเชิญให้เป็นผู้ สอนดนตรีในสถาบันการศึกษาต่างๆเช่นคณะศิลปรกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธสภากาชาดไทยชมรมดนตรีไทยธนาคารกษตรกรไทยเป็นต้นผลงานทางดนตรีไทยนั้นปรากฏเด่นชัดตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสิบขวบได้เข้าร่วม การขับร้องประชันวงผีพาดในงานสี่มะเสงวังบางขุนพรมของสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษ์เมื่อพุทธศักราชสอง6ันสี่ร้อหกสิบหถือว่าเป็นนักร้องที่มีอายุน้อยที่สุดในการประชันวงผีพาดและหลังจากนั้นครับสอง2สี่้อก้าสิบสองได้เข้าร่วมการประกวดการขับร้องเพลงไทย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ได้รับรางวัลชนะเลิศครูเจริญใจสุทรวาทินมีชื่อเสียงในแวดวงดนตรีไทยทั้งในด้านการเป็นนักรีมืออาชีพและเป็นผู้ที่มีผลงานการบันทึกแผ่นเสียงมากมายตั้งแต่นัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรื่อยมาจนถึงรัชกาลที่แล้วนะครับมีผลงานทั้งการขับร้องบทเพลงขับกล่อมไปจนถึงเพลงแสดงฝีมือชั้นสูงและเพลงเดี่ยวสอสามสายมีวงดนตรีที่เป็นวงดนตรีที่มีชื่อเสียงหลายคณะเช่นคงคสินวัชระบรรเลงได้เชิญครูเจริญใจ ไปเป็นผู้ขับร้องรวมไปถึงวงดนตรีฟองน้ำซึ่งเมื่อปี2530ครูเจริญใจได้รับเชิญไปร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีไทยในเทศกาลดนตรีราชสำนัก Music of the Royal Court ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแล้วก็มีงานบันทึกเสียงเผยแพร่ผ่าน BBC ด้วยนะครับ กูจเจรนใจเป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านของการบรรเลงการขับร้องเพลงไทยเป็นอย่างดีได้รับพระมหากรุณาทิคุณจากสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีโปรดกล้าโปรดน้อมให้ขับร้องถวายในบทเพลงพระราชินิพนธ์ส่วนพระองค์หลายเพลงด้วยกันและก็เป็นผู้ที่บรรจุ เพลงพระราชินิพลมากมายนอกไปจากนี้ครับเคยมีรายการวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยชื่อว่าฟังเพลินเจริญใจซึ่งในแพทย์พูลพิษอมตยกุลไในเป็นผู้ร่วมดำเนินรายการกับครูเจริญใจวงดน,นตรีที่ ใช้บรรเลงอยู่ในรายการฟังเพลินเจริญใจนั้นใช้ชื่อว่าวงฟังเพลินเจริญใจซึ่งมีงานเผยแพร่ออกมาในระยะหลังผ่านโซเชียลมีเดียมากมายครับครูเจริญใจได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสินดนตรีไทยขับร้องเพลงไทยในหลายวาระ นอกไปอย่างนี้งานที่เด่นมากๆคือเป็นอนุกรรมการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยและได้รับเกียรติจากราชบัณฑิตยสถานเป็นภาคีสมาชิกประเภทวิจิตรศิลป์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีไทยเผยแพร่ในงานวิชาการมากมาย ในด้านของการสร้างสรรค์ของครูเจริญใจนั้นมีบทเพลงในแนวอนุรักษ์ที่ท่านประพันธ์ทางขับร้องขึ้นมานะครับหลายเพลงด้วยกันเพลงที่เด่นเช่นสาวสุดสวยเถาจินทลาวาตีเถาพญาสรีสาวเถาซึ่งเป็นงานร่วมกันกับครูสุวิทย์บวรวัฒนา งานที่เด่นมากอีกชิ้นหนึ่งคือลบรอยแผลรักเถาซึ่งนำเพลงของคุณหมอวราวรเวทเพลงไทยสากลมาประพันธ์เป็นทางขับร้องเพลงไทยเดิมและก็ได้บรรจุบทเพลงประกอบพระราชินิพน์ฉันดุษฎีสังเวยพระมหามณีรัตนะปฏิมากรใน ครั้งที่สมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชนิพนธ์คำฉันสำคัญนี้ขึ้นนะครับมีงานเพลงสมัยใหม่ที่เป็นเรื่องของเพลงเด็กและเพลงเทศกาลสยามซึ่งทางองค์กรยูนิเซฟและธนาคารกสิกรไทยได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่นวดเพลงสำหรับดนตรีไทยและสากเลเผยแพร่ไปทั่วโลก หล่านี้ครับท่านผู้ฟังทำให้ครูเจริญใจสุนทรวาทินได้รับการยกย่องจากสังคมไทยในด้านองค์ความรู้สำคัญสิ่งที่ถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดของท่านนะครับทาง สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมได้ยกย่องครูเจริญใจให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงขีตศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2,530มีงานที่ผมอยากจะเล่าถึงครูเจริญใจมากมายในรายการครั้งนี้แต่คิดว่าเราจะมาขั้นเวลาด้วยเสียงขับร้องเพราะเพราะของครูเจริญใจ ซึ่งผมอยากจะนำแผ่นเสียงกมลสุโขศนครับมาเปิดให้ท่านได้รับฟังบทเพลงพญาโศกสามชั้นเพลงนี้ถือว่าเป็นบทเพลงสำคัญของวงการดนตรีไทยที่ต้องแสดงทักษะความสามารถในการสื่ออารมผณ์ผ่านการขับร้องและการเดี่ยวเครื่องดนตรีผู้ที่จะบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรีรับร้องครูเจริญใจนั้น คือคุณครูหลวงไพเราะเสียงซออุ่นดุริยชีวินระเรงเดี่ยวซอด้วงรับร้องเพลงพญาโศกขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังบทเพลงประวัติศาสตร์เพลงนี้ครับโอ๋อวันที่จบลงไปนั้นคือบทเพลงพญาโศกสามชั้นระเรงเดี่ยวซอด้วงโดยครูหลวงไพเราะเสียงซอขับร้องโดยครูเจริญใจสุนทรวัทินศิลปินแห่งชาติ วันนี้ผมนำเสียงของครูเจริญใจมาร่วมในวาระฉลองร้อปีชาตการของท่านซึ่งมีงานกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมาและในขณะที่ออกอากาศตรงนี้นะครับในวันพรุ่งนี้16กกันยายนก็จะครบวาระ หนึข้าปีของอายุคุณครูเจริญใจสุนทรวาทินซึ่งจริงๆแล้วท่านเป็นคนอายุยืนมากๆครับท่านถึงแก่กรรมเมื่อปีพุทธศักราช2,554ขณะนั้นอายุได้95ปีถึงแก่กรรมที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วก็มีงานลำรึกถึงครูเจริญใจนะครับสืบเนื่องมาตั้งแต่ครั้งที่ท่านถึงแก่กรรม แล้วก็มีแทบจะทุกปีเลครับที่มีกิจกรรมรำลึกถึงวันคล้ายวันเกิดของครูเจริญใจอันนี้ย้อนหลังไปจนถึงเมื่อครั้งที่ท่านเคยมีชีวิตอยู่นะครับที่บ้านที่อยู่ในซอยแสนสบายของเตยที่สมเด็จพระเทพท่านพระราชทานนามว่าเรียนมโหรีทุกๆปีก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากท่าน ไปร่วมกันขับร้องบรรเลงเพลงไทยอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของครูพูดถึงลูกศิษย์ของครูเจริญใจที่ถือว่ามีชื่อเสียงในวงการดนตรีนะครับขอขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อถึงครูหลายท่านที่ถือว่ามีผลงานและก็มีคุณอุปการต่อวงการดนตรีไทยนับเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ลูกศิษย์ที่ถือว่าเด่นมากๆกครูพิชิตชัยเซลีนะครับซึ่งท่านได้ร่วมกันก่อตั้งหลักสูตรดนตรีไทยที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นศิษย์ในสายของคุณครูพญาสนอดุรยางได้นำความรู้ของคุณครูเจริญใจและในสายของพญาสนอดุรยายงชแช่มสุนทรวาทินมาถ่ายทอดอีกมากมายลูกศิษย์ คนสำคัญในทางซอสัมสายครับครูมานพอิสระเดชซึ่งถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดงานลํารึกถึงคุณครูเจริญใจกันอยู่ทุกปีลูกศิษย์ซอสัมสายนั้นมีหลายท่านนะครับที่เริ่มต้นจากการศึกษาที่บ้านแล้วก็หลังจากที่คุณครูเจริญใจ ได้รับเชิญจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาทางด้านซอสำสายก็ได้มีลูกศิษย์ที่เติบโตมาเป็นบุคลากรสำคัญในแวดวงซอสำสายในยุคหลังๆอีกหลายๆคนมีลูกศิษย์ทางด้านการขับร้องครับขออนุญาตเอ่ยชื่อของอาจารย์ประพ์อัศววิรุณการอาจารย์ยมโดยเพ่งพงษาอาจารย์ จารุวัณชนประเสริฐในแพทย์เอื้อพงศตรุระธรรมรงค์อาจารย์จันทราสุข,ขวิริยะอาจารย์นิตยาแดงกูลอาจารย์นัทวิพามูลธรรมเกณฑ์อาจารย์สุกัญญากุลวราพรอ,อาจารย์ดุษฎีสว่างวิบูลพงศ์อาจารย์จตุพรสีม่วงและอีกหลายหลายท่านที่ขออนุญาตที่จะข้ามชื่อไปนะครับ ลูกศิษย์ลูกหาของครูเจริญใจทั้งด้านของการขับร้องการบรรเลงซอสมสายรวมไปถึงลูกศิษย์ในทางวิชาความรู้ดนตรีไทยได้รับการถ่ายทอดจากท่านอย่างจริงจังแล้วก็เป็นเสาหลักของวงการดนตรีไทยมาจนถึงทุกวันนี้วงดนตรีที่รวมตัวกันในชื่อของสายสน่วงดนตรีใน ด้านที่ใช้ชื่อฟังเพลินเฉริญใจยังคงมีบทบาทในสังคมดนตรีไทยมาจนถึงณวันนี้เอาละครับช่วงต่อไปอยากจะนำงานเพลงที่วงปีพาศ ที่ใช้ชีวิตร่วมกันคับคุณครูเจริญใจสุนทรวาทินเมื่อครั้งท่านยังเยาวแล้วก็ได้รับการถ่ายทอดจากคุณครูพยาสนอดุริยางแช่มสุนทรวาทินนะครับอยากจะเปิดแผ่นตับดาวดึงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงชั้นเอกสำหรับวิชาทางด้านนาฏศิลป์ไทย ถ้าจะรำรัดเครื่องรำตับดาวดึงแล้วถือว่าต้องใช้ความรู้ในเรื่องของวิชาการไล่รำมากมายส่วนในเรื่องของการขับร้องนั้นครูเจริญชัยก็ถือว่าเป็นต้นทางต้นเสียงเกี่ยวกับการขับร้องบทเพลงนี้ วงดนตรีปีพาดคณะสนอดุริยางซึ่งมีสิทธิ์ของคุณครูพญาสนอดุริยางร่วมบรรทึกเสียงในครั้งนี้ด้วยนะครับประกอบไปด้วยครูพริ้งดนตรีรถบเลงระนาดเอกครูอรุณก่อนกุลเลงระนาดทุ้มครูสอนวงคล้องบเลงคล้องวงใหญ่ครูหลวงไพเราะเสียงซอบเลงซออู้ครูมิซับเย็นบเลงตะโพน ครูพิชิตใจเสรีบเล่งชินขอเชิญท่านผู้ฟังครับรับฟังบทเพลงตับดาวดึงปีพาสสนอดุรยยางขับร้องโดยครูเจริญใจสุนทรวาทินครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส์คุณครูเจริญใจสุนทรวาทินและคณะ สิทธิ์พระยาสนอดุรยยางขับร้องบรรเลงบทเพลงบระบำดาวดึงหรือตับดาวดึงซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรารอุวทิวงศ์ได้ส่งนิพนธ์บทร้องขึ้นสำหรับละครดึกดําบันเรื่องสังทองตอนตีครีเป็นฉากของสวรรค์ชั้นดาวดึงที่พันธนาความงามความมโหรารตะการตาในทิพยสมบัติ ของพระอินท์ตลอดจนความงดงามของเหล่าเทวดานางฟ้าซึ่งถือว่าเป็นระบำที่แสดงฝีมือลายมือของนักตัดสินไทยอย่างยิ่งเลยนะครับประกอบไปด้วยเพลงเหาะเพลงตะเข่งเพลงเจ้าเซนจบท้ายด้วยเพลงรัวมาถึงช่วงท้ายของรายการลํำลึกร้อยเก้าปีชาตการคุณครูจเจริญใจสุนทรวาทินในวันนี้ครับ อยากจะนำเสียงที่บันทึกสดๆสดสดมาจากหอศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งจัดงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่12กันยายนที่ผ่านมาผมเลือกเอาบทเพลงบุญหลันลอยเลื่อนสองชั้นซึ่งจะเป็นการบรรเลงซอสามสายสุภาพสตรีลูกศิษย์ของครูเจริญใจหท่าน ผสม,มกับวงควินเทตของกรมศินากรบทเพลงบุหลันลอยเลื่อนนี้เป็นแนวทางที่สมเด็จเจ้าฟ้าปริพัฒนสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ได้ทรงทำทางฝรั่งเอาไว้ผู้ที่จะขับร้องเป็นสิทธิ์ของครูเจริญใจสุนทรวาทินคืออาจารย์จันทราสุขวิริยะขอร่ำลาทุกท่านและส่งหัวใจลำบก ถึงคุณครูเจริญใจสุนทรวาทินกับบทเพลงบูรหลันลอยเลื่อนสวัสดีครับเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียนมิวสิกเวส